สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซิริกอนก็เข้ามากันได้นะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามกันด้วยชีแบรนด์และตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบเร็วเซ่เร็วกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร เสร็จรอบนี้เราจะพักประเดี๋ยวหนึ่งกดแชร์ออกไปเซ่ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะตอบด้วยไพ่ยิปซี1ข้อนะคะ1ใบนะคะเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากรู้มากที่สุดการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะให้ครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะอยากรู้เรื่องอะไรนะคะไพ่ยิปซีตอบได้ค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถามแบบแชร์แล้วโอ้การงานแชร์แล้วโอ้การเงินอะไรเงี้ยถ้าถามความรักสั้นๆ2พยางค์แชร์แล้วโอ้ความรักสถานะมีแฟนแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าบอกสถานะมาด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชู้นะมีมากมายมหาศาลหลายสถานะเด็กอะไรเด็กเสียเด็กเสียเด็กเอ็นเด็กเก็บเด็กซ่อนเด็กแอบนะสารพัดเด็กนะครับนะทุกวันนี้
กิฟต์เซตเหรอเออมีหมดครับนะชุดสะสมพิเศษนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้ท็อปเนี่ยเหมือนรู้ดีเรื่องพวกนี้เลยเนาะอะไรอ่ะอาจารย์โอมาแล้วเนี่ยหนึ่งคนมาอ่ะแชร์แล้วค่ะแปม49แฟนชื่อริทเขาคุยฮู้เขาคุยกับคนอื่นใช่ไหมคะไม่ดูครับตายแล้วฉันคำถามที่คำถามนี้ฆ่าตัวตายเลยเนี่ยหาเรื่องฆ่าตัวตายพีชีพไม่มีใครเขาทำแล้วครับนะเอาอาชีพตัวเองมาตายกับคำถามที่เป็นคำถามเปล่าๆนี่ผมไม่ดูนะระวังระวังตอบแล้วเดี๋ยวจะทะเลาะกันไม่ดูให้นะคะจะไปดูข้ออื่นเนาะหาข้ออื่นไปดูข้างหลังกับพวกผมครับนะเพียง 1,500 บาทดีๆถูกๆนะติดต่อได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619226450925929261 ID Line โอสิริ15ครับถ้าอยากรู้จริงๆมาด้านหลังครับนะนะเข้ามาได้ครับนะด้านหลังครับมาดูแบบส่วนตัวครับขอพร้อมโอนก่อนดูได้ตามนี้ครับนะแล้วผมครับนะเพียง 1,500 บาทนะครับนะมาด้านหลังได้ครับถูกๆดีๆนะครับมีเมตตามหานิยมสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อ่านไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังสีตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทโลรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและสีครูค่ะตามนี้ครับนะคือคำถามอ่ะถ้ามันถามแล้วมันไม่มีภัยแก่ตัวหมอดูไม่เป็นไรหรอกเขาก็กล้าตอบกันแต่คำถามแบบเนี้ยมันเป็นคำถามฟันหัวหมอดูคำถามฟันหัวหมอดูแปลว่าอะไรรู้ไหมคือถามไปแล้วอ่ะสุดท้ายภัยร้ายก็จะเข้ากับหมอดูครับผมถ้าใครไม่ผ่านงานหมอดูมาไม่มีใครก็มานั่งตอบคำถามแบบนี้นะครับนะหาเรื่องโดนหาเรื่องโดนแบะหัวนะครับเขาถามมีแฟนมีผู้หญิงคนอื่นไหมแฟนเจ้าชู้ไหมรู้ว่าเราตอบไปเลยนะเนี่ยภัยเจ้าชู้มากโดยน่าจะเป็นคนที่มั่วด้วยแล้วก็อาจจะได้ทั้งสองเพศอาจจะแบบมีหลายบ้านอะไรเงี้ยแบบโอ้บอกไปอย่างแบบโอ้ยเขาไปแชร์ต่อเละแล้วก็แท็กแฟนเขาเละแล้วเขาก็บอกว่านาทีที่เท่าไหร่ที่หมอดูพูดเราไปดูนะโอ้โหตายห่าแล้วพูดทำไมเดียวเนี่ยต้องลบโพสต์นั้นลบไลฟ์สดนั้นออกไปเลยอ่ะอาจารย์ท็อปเข้าใจไหมเข้าใจอาจารย์โอ้มไหมเราเจอด้วยกันใช่ไหมคะเข้าใจคือคุณต้องเข้าใจดิว่าคุณถามอ่ะคุณถามอยู่ในโลกความจริงไหมคุณไม่ใช่ถามมันไม่รู้หรอว่าไพ่มันจะออกขึ้นมาว่าเจ้าชู้หรือมีคุยกันอื่นไหมหรือว่าซื่อสัตย์หรือว่าอะไรอ่ะแต่ว่าคือคนตอบมาโดนก่อนแล้วเราจะไม่โกหกอยู่แล้วไอ้คนตอบมาโดนก่อนถามว่าโดนอะไรโดนด่านี่ครับนะด่ายังไงเออเนื้อก็ไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองแถมยังโดนกระดูกกับแฝนคอตั้งก็ไม่ได้ใช่ทุกวันนี้ต้องมาหยอดกระปุกนะวันละ20บาท20บาท20บาทเออเป็นค่าครูที่ดูดวงให้คุณอะดูให้เสร็จแล้วเนี่ยคือคุณถามธรรมดาก็ได้นะถ้าคุณจะถามแบบว่าให้มันมีเรื่องอะผมก็ไม่ดูนะไอเนี่ยเขาเรียกว่าคำถามมีเรื่องถามใหม่ค่ะถามใหม่ไม่เป็นไรคำถามไปหรือยังก็ไม่รู้คำถามมีเรื่องหมายถึงว่าเข้ามาแล้วถามไปแล้วสุดท้ายไอคนดูก็มีเรื่องโดนไปก่อนนะอันนี้เรื่องจริงครับนะไม่งั้นก็มาดูแบบส่วนตัวมั่งก็ได้นะไม่ใช่แบบถามอะไรถามแบบเลอะเทอะๆนั่นไปเรื่อยนะแล้วคิดว่าหมอดูนั้นโดนนะหลายคนอย่าดูดวงกับเรานะคะแต่ว่าเข้ามาถามว่าค่าครูเท่าไหร่แล้วพอบอกไปก็ไม่อ่านไม่เข้าใจเหมือนงงคืออยากรู้จริงๆหรือเปล่าค่าครูเท่าไหร่มันมีถามไปงั้นๆเลยครับทุกวันนี้เอาพูดตรงๆเลยก็ยังงงอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวจะเข้าไปดูหน่อยว่าคุยเมื่อวานว่าไงบ้างอ่านหรือยังสรุปมีเยอะ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 ผมเจออาจารย์ก็บอกว่าเออมีดูดวงแบบนี้นะคุณอยากดูเรื่องอะไรเขาก็เน้นถามแต่ว่าราคาอะเราก็ส่งเลทไปเป็นรูปภาพแล้วไม่เห็นอ่านเลยงงอ่ะทำอะไรคือมาดูแบบส่วนตัวมั่งก็ได้นะถ้าอยากรู้จริงๆนะดูลึกกว่านี้เราก็มีปีกับปีมหาสัตเลขนะจะดูวันเดือนปีดูการตั้งว่าเออเนี่ยจะไหว้วันไหนดีเปิดร้านเปิดกิจการสาขาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยได้คุยกับใครนะก็ถามวันเดือนปีเกิดเขาว่าเรามาตรวจดวงนะว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงบางทีก็มาคุยกันด้วยว่าเออนี่ดวงคนจะเป็นอย่างนี้นะเดือนนี้อะไรเงี้ย
ก็คือคัมภีร์มหาสัตตะเลขเนี่ยเป็นตัวที่บอกเลยว่าคนที่เราคบอยู่เนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะอ่ะมี25ตอนนี้คนคุยชื่อเอกรู้สึกยังไงกับเราคะคุณมี25คนคุยชื่อเอกรู้สึกยังไงกับเราก็สื่อสารกันไปได้ดีครับเหมือนเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณเลยเขาอาจจะติดต่อสื่อสารกับคุณอยู่ในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าไม่อยากตายเร็วอย่าไปตอบนะครับนะไอ้ว่าคุยกับใครนะนี่เรื่องจริงครับสำหรับหมอดูไม่ใช่หมายความว่าเขาคุยกับคนอื่นหรือเปล่ามีคนอื่นไหมไม่ใช่เนี่ยคนแรกที่มาถามก็นั่นแหละนั่นแหละคือหาเรื่องมันเป็นคำถามหาเรื่องเราตอบให้ไม่ได้นะอ่ะใครจะดูดวงก็ติดต่อกับท่านอาจารย์โอได้โดยตรงนะถูกๆดีๆนะครับนะติดต่อได้ในข้อความครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ไอดีไลน์โอสิริ15จมูกเป็นไรสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าท้องสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีการทุกชนิดตั้งสารถอนสารบวชสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะโดยอาจารย์โอนะครับนะไม่รู้เป็นไรรู้สึกหายใจหอบจังเลยเดี๋ยวพักก่อนนะไปแล้วนะครับนะหมดเวลาแล้ว